เชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมก่อนนอนที่คล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับและกิจกรรมนั้นก็คือการเปิดฟังเรื่องหลอนเรื่องลี้ลับหรือว่าตำนานต่างๆฟังก่อนนอนนั่นเองครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับสำหรับบอสแชร์ EP แรกของเรานะครับเรื่องที่เราจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือ YouTube Channel ที่ผมได้ไปติดตามมานะครับแล้วก็ใช้บริการเขาอยู่แทบจะทุกคืนก่อนนอนเลยก็ว่าได้ครับทุกๆช่องเนี่ยเขาก็จะทำคลิปประเภทเรื่องเล่านะครับเรื่องลี้ลับแล้วก็เรื่องหลอนๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่ละช่องเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพทั้งนั้นนะครับแล้วเราจะมัวเสียเวลาอยู่ทำไมครับไปฟังมุมมองที่ผมมีกับ YouTube Channel เหล่านี้กันเลยดีกว่าครับว่าเขาเจ๋งยังไงทำไมเราถึงควรที่จะต้องติดตามพวกเขาเหล่านี้นะครับช่องแรกนะครับเป็นช่องที่ผมเนี่ยภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือช่องมิติที่6ครับมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้จริงๆก็เป็นช่องที่ไม่ได้หาเจอด้วยตัวเองนะครับแต่กลับเป็นเพื่อนที่มาเปิดให้ฟังครับจนทุกวันนี้ยังฟังซ้ำๆอยู่เลยเพราะว่าความโดดเด่นของช่องนี้เยอะมากเริ่มด้วยเรื่องของเสียงกันเลยแล้วกันช่องมิติที่6เนี่ยจะมีการใส่เอฟเฟกต์เสียงของผู้บรรยายนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ทุ้มพอที่จะสามารถดึงให้เราหลุดเข้าไปในเหตุการณ์ที่ผู้บรรยายกำลังเล่าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอรรถรสในการฟังช่องนี้คือเต็มสูงจริงครับส่วนในด้านของคอนเทนต์เนี่ยมิติที่6คือช่องที่มีคอนเทนต์หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตำนานไทยยุโรปอเมริกาความเชื่อนะครับหรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเล่าที่เป็น based on true story เนี่ยก็ยังถูกนำมาเล่าผ่านเสียงทุ้มเข้มเย็นเยือกนะครับยังไม่หมดนะครับช่องมิติที่6เนี่ยยังมีคอนเทนต์ตัวนึงที่ทำให้ผมรู้จักกับ Creepy Pasta นะครับซึ่งจะเป็นประเภทของเรื่องเล่าสุดหลอนที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีให้ฟังกันแบบโคตรเยอะและถ้าคิดว่าหมดแล้วนะครับอยากจะขอเสนอคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าปริศนาจากทางบ้านนะครับผมซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้ติดตามของมิติที่6เนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวปริศนาต่างๆกันส่วนมิติที่6เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่คอยมาตอบแล้วก็สรุปเรื่องราวที่ถูกสอบถามขึ้นมาในเพจแล้วก็คอมมูนิตี้ต่างๆของมิติที่6นะครับคลิปส่วนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงซึ่งผมมั่นใจว่าถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดีจากทีมงานมิติที่6ซึ่งนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้มิติที่6เนี่ยแตกต่างจากช่องอื่นนะครับมิติที่6ยังคอยปิดจบสวยๆให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนะครับตำนานรูปภาพเรื่องหลอนๆต่างๆเนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับหลังจากที่เขาเฉลยมาแล้วเนี่ยคำพูดติดปากไม่สิต้องเป็นคำพูดติดหูของเรานะครับที่เราได้ยินแทบจะทุกคลิปของมิติที่6นะครับคือและในเมื่อเราได้ทราบความจริงของเรื่องนี้กันแล้วเวลาที่มีใครนำเรื่องราวมาเล่ากันในวงสนทนามิติที่6ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าจงอย่าได้ไปทำอะไรที่จะทำให้การเล่านั้นต้องหยุดชะงักไปกลางครันจะดีกว่านะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงนั้นมันช่างไม่มีเสน่ห์เอาเสียเลยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผม F พงพีทรักครับผมสำหรับช่องที่2เนี่ยนั่นก็คือช่อง F พงพีทักนะครับแม่พูดถึงช่อง F พงพีทักเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะครับบวกกับการที่คุณ F เนี่ยดูเป็นคนตลกบ้าๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตัดสินนะครับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะครับแต่ถ้าดูคำอธิบายของช่อง YouTube F พงพีทักที่เขียนไว้ว่าผมยอมเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ทำให้คนยิ้มและหัวเราะได้ครับก็พอจะรู้ได้ในระดับนึงนะครับว่าคุณ F เนี่ยเขารักและทำเพื่อคนดูตัวเองขนาดไหนนะครับนี่แหละครับเป็นจุดเด่นของช่องอีกอย่างหนึ่งครับที่ทำให้คอนเทนต์ที่มันหลอนๆเครียดๆเนี่ยดูไม่เครียดจนเกินไปนั่นเองครับส่วนคอนเทนต์ที่จะยกมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือคอนเทนต์เล่าเรื่องผีแล้วก็หลอนสุดสัปดาห์ครับเอาเป็นว่าขอพูดถึงเล่าเรื่องผีก่อนแล้วกันเนาะเล่าเรื่องผีของช่อง F พงพิทักษ์เนี่ยจะมีแขกรับเชิญ1คนนะครับซึ่งจะโฟนอินเข้ามาเล่าเรื่องผีในรายการโดยมีคุณ F นี่แหละครับเป็นคนดำเนินรายการอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณ F เนี่ยไม่ใช่ผู้ดำเนินรายการที่นั่งฟังเฉยๆแล้วก็ล้อไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะมีการสอบถามพร้อมสอดแทรกความตลกเข้าไปในนั้นนะครับทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปจริงๆต่อมาในส่วนของหลอนสุดสัปดาห์นะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวิดีโอในเพลย์ลิสต์เนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับหลอนสุดสัปดาห์เนี่ยจริงๆจะบอกว่าพูดถึงเรื่องหลอนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้หลอนหรอกแต่ว่ามันเป็นข่าวจากทั้งโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อออฟไลน์ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่ยังพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับเขาก็จะเอามาพูดเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยเหตุผลส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคุณ F เป็นคนที่พูดจาชัดฟังง่ายทำให้คอนเทนต์ของเขาเนี่ยฟังได้เรื่อยๆจะบอกว่าเป็นช่องสำหรับเรื่องหลอนอย่างเดียวก็ไม่เชิงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาผลิตคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องซุ่มต่างๆนะครับทำชาเลนจ์หรือแม้กระทั่งเล่นเกมเขาก็มีมาลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบผู้ชายคนนี้ก็ลองเข้าไปชมเข้าไปฟังกด Subscribe เป็นกำลังใจคุณ F ด้วยละกันนะครับมาถึงช่องที่3กันแล้วนะครับสำหรับช่องที่มีชื่อว่า The Common Thread
ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมาถามหาช่องอะไรฟังเพลินๆหรือว่าอาจจะเอาจริงเอาจังเนี่ย The Common Thread นี่แหละครับเป็นอีกช่องนึงเลยที่ผมไม่อยากให้ใครสักคนนะครับพลาดนะครับโดยช่องนี้เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ที่ 470,000 กับอีก 4,000 คนครับ The Common Thread เนี่ยเป็นช่องที่เน้นไปทาง Documentary หรือว่าสารคดีมากกว่านะครับเพราะเนื้อหาประเด็นที่ถูกพูดถึงและผลิตออกมานั้นจะต้องมีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานมาวิเคราะห์มากพอสมควรนะครับถึงวิดีโอของ Common Thread เนี่ยจะมีไม่เยอะเท่า2ช่องแรกที่พูดไปนะครับกลับกันครับ The Common Thread นะครับเจาะลึกไปยังเรื่องแปลกๆเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับนำมาเสนอแล้วก็วิเคราะห์กันแบบแยกประเด็นกันเลยนะครับโดยเจ้าของช่องเนี่ยบอกในคำอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคลิปของเขาเนี่ยไม่ต้องมีรูปผีไม่ต้องมีซาวอะไรที่มันน่ากลัวเรียกได้ว่าให้กันแต่เนื้อๆไม่เน้นเอฟเฟคสำหรับผมแล้วนะผมคิดว่ามันไม่น่าเบื่อเลยนะครับแต่มันแสดงถึงความเป็นทางการแล้วก็ความสามารถในการเล่าเรื่องนะครับที่คุณฟาโรที่เป็นผู้บรรยายรวมถึงแฟนสาวเนี่ยพยายามเรียบเรียงให้เรื่องราวทั้งหมดออกมาน่าฟังแล้วก็เป็นโปรเฟสชั่นอลที่สุดในเรื่องของคอนเทนต์นะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยเราอาจจะชะงนกันเลยนะว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้เขาไปหากันมาจากไหนวะหลังจากที่ติดตามไปสักพักนึงนะครับผู้บรรยายก็ออกมาพูดออกมาเล่าถึงเบื้องหลังและความเป็นมาของช่องรวมถึงมีช่วงนึงนะครับที่ผู้บรรยายออกมาพูดเลยว่าข้อมูลที่นำมาอ้างอิงในแต่ละประเด็นเนี่ยมีประมาณ10ที่เลยนะครับสำหรับผมนั้นถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนักในการหาข้อมูลมาเลยนะครับการที่ต้องอ่านและฟังข้อมูลเรื่องเดิมๆซ้ำมากขนาดนั้นทั้งหมดนี่แหละครับเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผมเนี่ยติดตามช่อง The Common Threadสำหรับช่องสุดท้ายของ EP นี้นะครับไม่รู้ว่าเขาไปหาคอนเทนต์แล้วก็ข้อมูลมาจากไหนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ติดตามมาเนี่ยยังดูคลิปของเขาไม่ครบสักทีนะครับและช่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า FN Diary FN Diary นะครับถ้าจะพูดว่าช่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆนี่ก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะเขาเนี่ยจะเน้นไปทางประวัติศาสตร์แปลกๆเรื่องกินๆฮาๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ในคำอธิบายช่องเขาก็บอกไว้เลยนะครับว่าทำไมโรงเรียนไม่คิดจะเอาเรื่องพวกนี้มาสอนแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่าเลยนะครับเพราะถ้าโรงเรียนเอาเรื่องพวกนี้มาสอนเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เคยกล่าวมาข้างต้นแหละครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์หรือนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเล่านั่นเองครับแต่ประวัติศาสตร์มันจะไปน่าสนใจตรงไหนล่ะในเมื่อฉันน่ะนั่งเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็โคตรน่าเบื่อเพราะว่าทุกเรื่องมันไม่เคยมีด้านเดียวยังไงล่ะครับดังนั้นอีกด้านที่มันน่าสนใจแต่บางทีคนที่เล่าเขาก็อาจจะเล่าไม่หมดหรือไม่อยากเล่าทำให้เรื่องที่มันน่าสนใจบางอย่างมันถูกตัดทิ้งแล้วก็แหมตัดเฉพาะฉากเด็ดๆทั้งนั้นดังนั้นครับ FN Diary ก็จะเป็นสื่อที่เอาเรื่องเด็ดๆน่าสนใจต่างๆมาเล่าให้เราฟังกันครับซึ่งตัวอย่างคอนเทนต์ของ FN Diary เนี่ยก็มีอย่างเช่นแดกไดอารี่ครับแดกไดอารี่ก็จะพูดถึงอาหารการกินบางอย่างที่ไม่ค่อยปกติครับหรือบางทีเราคิดว่ามันปกติแต่พอเราฟัง FN Diary ไปแล้วเนี่ยมุมมองของความปกติที่เรามีต่ออาหารนั้นครับอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือจะเป็นซีรีส์ที่เจาะเรื่องราวแต่ละประเทศอย่างเช่นไทยไดอารี่ญี่ปุ่นไดอารี่แถมยังมีอีกหลายไดอารี่ให้พวกเราเลือกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์กไดอารี่ทำไมไดอารี่บนเตียงไดอารี่อสูรไดอารี่ทุกอย่างคือไดอารี่ที่ถูกบันทึกมาให้พวกเราทุกคนได้รับรู้กันทุกวันนี้ยังไงล่ะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสไตล์งานผลิตของแอดมิน FN Diary เนี่ยจะออกเป็นแนวพอดแคสต์นะครับก็คือค่อนข้างที่จะเน้นไปที่เสียงไม่เน้นภาพนะครับสามารถฟังกันได้เพลินๆแต่ก็ยังมีภาพประกอบนะครับซึ่งบางภาพก็อาจจะไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริงนะก็ภาพพวกนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับกับ4ช่องหลอนที่สร้างโดยคนไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วช่องที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันมีทั้งหมด8ช่องนะครับแต่ก็กลัวว่า EP นี้จะยาวเกินไปก็เลยจะขอโทรไป EP หน้าละกันส่วนเพื่อนๆคนไหนมีช่องอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูเผื่อช่องนั้นอาจจะตรงกับเนื้อหา EP ถัดไปก็ได้นะครับสำหรับผมนะทุกช่องที่พูดมาแต่ละช่องนะครับเป็นช่องที่ผมมองว่าเนื้อหาเขามีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นผลงานของคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับยังไงถ้าชอบฟังเรื่องราวแนวนี้แล้วไม่ได้ติดตามช่องไหนเนี่ยก็ถือโอกาสให้ช่องเหล่านี้เนี่ยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เราละกันเนาะข้อมูลใดผิดพลาดไปนะครับผมบอชูต้องขออภัยกับทั้งผู้ชมทุกคนแล้วก็ YouTube Channel ทุกช่องจากใจจริงนะครับส่วน EP หน้า4ช่องที่เหลือจะเป็นช่องในใจใครหรือเปล่าติดตามบอแชร์ EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ